ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าในช่วงโควิดแบบนี้พอออกไปประท้วงออกไปเจอกันเยอะๆจะทำให้มีการแพร่เชื้อเรื่องของโควิด-19หรือไม่ทางด้านของอาจารย์เจตนะคะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็บอกว่ามีงานวิจัยที่ชี้ว่าการประท้วงอย่างถูกสุขลักษณะก็ไม่ทำให้มีการติดโควิดหรือว่ามีการเพิ่มการติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะแล้วก็บอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตอาจารย์ระบุว่างานวิจัยนะบอกว่าการประท้วงอย่างถูกสุขลักษณะไม่ได้ทำให้จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่าการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอาจารย์ก็ยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาก็น่าจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างมากแต่ถ้าดูผลการวิจัยหนากว่า60หน้าของนักเศรษฐศาสตร์กลับให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจว่าอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างการเดินขบวนประท้วงที่จัดขึ้นเพื่อต่อต้านการเหยียดผิวกรณีการเสียชีวิตที่มีคนเสียชีวิตกลับไม่ได้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งสูงขึ้นในหลายๆเมืองใหญ่ที่มีการประท้วงช่วงที่เกิดกรณีการเสียชีวิตของฟลอยด์ขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเตือนเป็นการใหญ่ว่าการตะโกนโห่ร้องในพื้นที่แออัดของกลุ่มผู้ประท้วงจะทำให้ไวรัสแพร่อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปให้เกิดหายนะจากการระบาดของโรคแต่ว่าผลการวิจัยกลับไม่พบหลักฐานว่าการประท้วงในเมืองต่างๆยาวนานกว่า3สัปดาห์ข้อสรุปก็คือแม้จะมีการจัดชุมนุมประท้วงเดินขบวนทางการเมืองก็ตามแต่ถ้าจัดอย่างเหมาะสมเน้นหลักสุขอนามัยเช่นการใส่หน้ากากรักษาความสะอาดอยู่ห่างกันในระยะที่เหมาะสมก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ